กันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะกาแฟเพื่อคุณผู้หญิงนะคะ SS Coffee Plus นะคะดูรายการเราก็ต้องอุดหนุนสินค้าของช่องเราด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้ขายดีมากเพราะว่าอะไรรู้มั้ยคะ1รสชาติเค้าอร่อยนะคะใส่กาแฟเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะใส่แค่นิดเดียวรสชาติจะกลมกล่อมดื่มได้คุณไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ความหวานจากหญ้าหวานไม่มีการใส่น้ำตาลใดๆทั้งสิ้นแล้วก็นางเอกของเค้าก็คือซอยโปรตีนที่จะทำให้ผิวของคุณนุ่มเนียนนะคะเด้งหนึ่งนะคะน้องโอมทานนะคะเมื่อก่อนกล้ามแข็งนะคะทุกวันนี้นิ่มหมดแล้วนมนิ่มหมดแล้วนะคะครับวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะ1กล่องนะคะมี15ซองด้วยกันกับ SS Coffee Pack นะฮะ1กล่องราคากล่องละ350บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเลยจัดไปเลยครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะฮะราคาเดี๋ยวเพียงแค่ 1,000 บาทถ้วนเท่านั้นจ้ะสนใจโทรเลยครับ0957184624ครับแล้วก็ที่ไลน์สุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับค่ะนะคะมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับไปดูใบเตยกับดีเจแมนกันบ้างดีกว่านะครับเจ้าตัวรับว่าตอนนี้เครียดนะฮะเพราะว่างานเนี่ยก็น้อยไปนะครับงานน้อยลงเลยแหละแทบจะไม่มีเลยแต่ก็ไม่คิดหนีกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ครับใบเตยชุติวันนะครับหรือใบเตยอาสยามรวมถึงดีเจแมนเองนะฮะเดินทางมาที่สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษนะเพื่อฟังคำสั่งนะครับคดีช่อโกงแชร์ Forex GD ตามนัดหมายอัยการคดีพิเศษครับที่ล่าสุดเองนะคุณผู้ชมอัยการได้มีการเลื่อนฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่เป็นวันที่10เมษายนเดือนหน้านะครับทั้งนี้นะคุณผู้ชมครับดีเจแมนและใบเตยครับให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมามีความเครียดทุกวันครับเพราะไม่เคยพบกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและก็การที่ตนเองเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะก็เลยทำให้เครียดไปใหญ่เลยก็ทำให้ส่งผลกระทบหลายอย่างในชีวิตด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของงานที่มันอาจจะน้อยลงไปนะฮะไม่มีเลยไม่ใช่น้อยไม่มีเลยครับและการที่อัยการได้มีคำสั่งเลื่อนในวันนี้เนี่ยก็ทำให้ตนเข้าใจกระบวนการกฎหมายว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและก็ซับซ้อนเพราะมีเอกสารจำนวนมากที่อัยการต้องพิจารณาอย่างละเอียดและก็ยังไม่แล้วเสร็จด้วยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทำให้ตนมีเวลาไปปรึกษากับทนายความในการต่อสู้คดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ไปรายงานตัวส่งเอกสารแล้วก็ไม่เคยหลบหนีตามที่เคยมีข่าวออกไปอย่างก่อนหน้านี้แน่นอนนะคะค่ะตอนนี้ได้รับการกระทบว่ากันตามหลักฐานค่ะยังไงคุณแม่เรื่องนี้ว่ามาไซน้อยหลักฐานว่ายังไงก็ไปอย่างนั้นค่ะนะคะว่ากันตามหลักฐานค่ะลูกนะคะศาลก็เลื่อนมาเรื่องของงานมีไม่มีพี่ก็เห็นแล้วแหละว่ามีคอมเมนต์ต่างๆนานาเนี่ยนะคะเข้าไปเขาเรียกว่าก็ไปแอบแซะกันเยอะนะคะก็ว่ากันตามหลักฐานค่ะเราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะคะจริงไม่จริงจริงไม่จริงนะคะก็เดี๋ยวว่ากันตามหลักฐานเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ว่าจะโดนฟ้องหรือไม่โดนฟ้องเลื่อนไปวันที่10มาขนาดนี้แล้วแล้วทำไมงานถึงไม่มีเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ตกเป็นอะไรสักหน่อยเวลาคนเรามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของด้านลบเนี่ยนะคะหนึ่งเนี่ยนะคะอีเวนต์ไม่จ้างเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะมันเกิดกระแสสังคมมันมีกระแสสังคมทางด้านลบเกิดมาเดี๋ยวสินค้าก็จะกลายเป็นลบด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลาคนไปสัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ถามในเรื่องของงานคนจะถามในเรื่องของคดีความคือ 99% ถามคดีความแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะก็หลายคนก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ก็แซะเยอะนะคะแซะเยอะก็ว่ากันตามหลักฐานมันพูดอะไรมากไม่ได้ค่ะว่ากันตามหลักฐานผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะเดี๋ยวรอวันที่ถูกก็ว่าไปตามถูกค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่ก็ฟังทนายหลายท่านนะคะเขาก็บอกเลยว่าไปตามหลักฐานเพราะว่าหลักฐานของ Forex TD เนี่ยนอกจากเอกสารหรือเงินที่แจ้งไม่ได้ปัญหาหลักๆคือภาพถ่ายด้วยปัญหาหลักๆคือภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายคุณสามารถตอบได้ไหมว่าภาพนี้คืออะไรไปทำอะไรไปทำอะไรอยู่ในที่นี่นะคะเพราะว่าทางตำรวจเขาก็มันก็เท่าที่พี่ทราบมานะมันก็จะมีเงินอยู่ประมาณที่เป็นข่าวแล้วนะคะที่วันนั้นฟังข่าวมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งแจ้งไม่ได้ของคนนี้ใช่ไหมก็ว่าไปตามหลักฐานค่ะค่ะ
คือเงินเนี่ยนะคะที่มาที่ไปของการทำงานอย่างโอมเนี่ยทำงานโอมก็จะรู้ใช่ไหมเงินก้อนนี้มาจากไหนเงินก้อนนี้เกิดจากการขายตัวเงินก้อนนี้เกิดจากการไปโมกเงินก้อนนี้เกิดจากการทำรายการโอมก็จะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เราก็จะรู้ว่าเงินที่มาของเงินคืออะไรที่มาของเงินเป็นยังไงได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แต่ถ้าเราชี้แจงไม่ได้แล้วมันเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนจำนวนหลายล้านอย่างเงี้ยแล้วเราชี้แจงไม่ได้ว่าเงินนี้มาจากไหนนะคะมันก็ต้องว่าไปตามหลักฐานเพราะตอบข้อสงสัยไม่ได้ก็รอดูกันต่อไปนะคะวันที่10เมษายนไม่กล้าให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องว่ากันตามหลักฐานค่ะแล้ววันก่อนเนี่ยที่เราพูดจำได้ไหมที่เราบอกว่ามีกระเทยที่เป็นอดีตแฟนของอภิรักษ์อ่ะเขาบอกว่าที่เราพูดว่าอภิรักษ์ชอบไปเบบีกัสจำได้ไหมมีคนไปแปลงสารนะคะไปคนไปแปลงสารไปบอกว่าคนที่ไปไม่ใช่อภิรักษ์แต่เป็นแม่นางเอกท่านหนึ่งไปดิฉันไม่ได้พูดนะคะเอาเทปนั้นมายืนยันหน่อยนะคะอย่าแปลงสารนะคะใครแปลงอีกอ่ะมีคนแปลงมีคนมาเล่าให้ฟังเลยแล้วไปเล่าในเรือนจำให้แม่เขาฟังไปแปลงสารอย่างนี้ไม่ถูกนะคะถ้าดิฉันรู้ดิฉันฟ้องนะคะเพราะดิฉันมีเทปยืนยันว่าดิฉันไม่ได้พูดนะคะถึงแม่ใครทั้งสิ้นดิฉันพูดถึงอภิรักษ์ค่ะนะคะเรื่องไปลาสเวกัสนะคะที่ถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ไปจำได้ไหมเราพูดถึงอภิรักษ์ถูกต้องไหมเราไม่ได้พูดถึงแม่ใครทั้งสิ้นนะคะอย่าแปลงสารและอย่าให้รู้ว่าใครพูดนะคะดิฉันฟ้องดำเนินคดีจนถึงที่สุดแม่รู้ไหมว่าใครฟ้องใครพูดยังไม่ได้ถามนายนายเล่าให้ฟังอย่าแปลงสารนะคะอย่าหมานะคะไม่ชอบนะคะตรงๆค่ะไม่อ้อมค่ะตรงๆกันเลยค่ะเทปนี้ยังอยู่ค่ะและอยู่ใน YouTube ด้วยดิฉันไม่เคยพูดถึงแม่ใครดิฉันพูดถึงอภิรักษ์ค่ะนะคะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับมาดูประเด็นที่ชาวเน็ตสงสัยหลังเห็นแม่หญิงลีกันมาดีกว่านะครับแม่หญิงลีลงทรงครับนั่นเองนะฮะก็คือทำให้ชาวเน็ตเนี่ยนะครับแปลกใจมากนะครับเมื่อ TikTok ของเพจวีนนะครับก็ได้มีการโพสต์คลิปนะฮะแม่หญิงลีถือเทียนแล้วก็มีการโพสต์ใต้คลิปถือเทียนหรือนั่งเทียนถือเทียนนะครับโดยคลิปก็บอกว่าพิธีการลงทรงครูหมอโนราปิงลี่เป็นราชครูมโนราใหญ่นะคะเดี๋ยวเราลองดูคลิปกันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับพระเจ้าหลับโลกพระเจ้าเห็นพระเจ้าจำมาตื่นเต้นอันนี้รดน้ำมันพลายเหรอเอาเลยสิอมเทียนด้วยไปเอาย่นเอาเย็ดไปไม่ต้องจ่ายเลยควันยั่งเขียวเขียวมันดำดำเนี่ยไอ้ลุงโดดโดดนี่นี่ดูในห้าวักหนึ่งตัวนู้นมันเยอะมันว่าไม่โดดที่กี่กามว่ะโลกอะไรมันตั้งห้านหรือหลังมาแล้วกันน้ำบอกแต่จริงๆเลยแหละกว่าท่าชอบกินเหล้าเลยนี่แหละคล้องหลักคล้องควงแต่แดงลุกๆกินไม่หรอเปล่ากินมาแตกนอนแล้วว่างราวที่กินมาแต่กังกังคีวิตกินเบียร์กินอะไรไหมนี่แหละครับก็นะฮะชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันยกใหญ่เลยนะครับบอกเมืองทิพย์มีทั้งพระมหาทีวีเจ้าแล้วก็ราชโฮนะฮะบางคนบอกอมเทียนแล้วต้องนั่งเทียนด้วยนะแม่ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งคู่กันครับบางคนบอกว่าผมแม่ย่าหน้าพ่อปู่มากแม่นะฮะเดี๋ยวเขาโดนด่าหรอกเออนะครับถ้าพี่น้องชาวใต้ส่วนตัวฉันเชื่อค่ะของมีครูจริงค่ะนะครับผมบอกว่าครูหมอโนราก็แรงจริงใครไม่เจอกับตัวนี้ก็ไม่รู้หรอกนะคะนะคะก็เป็นแต่แม่ใส่ชุดนอนนะจริงๆมันต้องใส่ชุดทำพิธีเป็นโนราจริงๆแล้วโนราเนี่ยหรือว่าเขาก็จะมีสิ่งที่เขาบูชาอันนึงที่มันศักดิ์สิทธิ์มากนั่นก็คือเสิร์ชนะฮะเสิร์ชนะฮะก็เขาก็เป็นสิ่งที่เขาสักการะบูชากันเราจะไม่เอามาเล่นกันนะคะโนราหรือการรำมโนราเนี่ยนะคะโนราของภาคใต้นี่นะคะเขาบอกเป็นศาสตร์ชั้นสูงเป็นศาสตร์ชั้นสูงและเป็นศาสตร์ที่มีครูนะคะเหมือนโขนอย่างเงี้ยโขนก็จะเป็นศาสตร์ชั้นสูงถูกต้องไหมโอมโนราภาคใต้นี่ก็เป็นศาสตร์ชั้นสูงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมสมัยก่อนตอนที่พี่เต่าเรียนมัธยมอยู่ทางภาคใต้เนี่ยมันจะต้องมีอยู่พี่เต่าเรียนม.3จะต้องเรียนมโนราเรียนโนราด้วยนะคะเรียนโนราวิชานาฏศิลป์ใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องเรียนทุกคนเลยแต่ว่าปีนั้นอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะคะอาจารย์จะเป็นไส้เลื่อนอาจารย์ที่สอนโนราเป็นไส้เลื่อนแกก็ผ่าตัดเราก็เลยไม่ได้เรียนปีนั้นแต่เขาปกติเขาเรียนทุกปีไงต้องมีเรียนม.3ต้องเรียนกันทุกคนสรุปไม่มีครูสอนครูที่สอนโนราเนี่ยท่านเป็นไส้เลื่อนก็คืออาการไข่ลงฝักก็เลยไม่ได้สอนเราเลยแกไม่ได้สอนเพราะว่าแกต้องไปผ่าตัดสรุปไม่เรียนอะไรเข
ขาก็ให้ไปเรียนกระบี่กระบองเป็นยังไงกระบี่กระบองเป็นวิชาของนัตสินเนาะไม่ไม่เขามันไม่มีคนสอนไงโธ่คือเขาจะต้องโยกไงเขาเลยโยกไปเรียนกระบี่กระบองบางโรงเรียนเขาก็ไม่มีมันเป็นศาสตร์เฉพาะอะค่ะบางโรงเรียนเขาก็ไปเรียนลีลาดก็ต้องคนที่สอนต้องเป็นครูเฉพาะไม่ใช่ใครก็ได้ใช่พอดีอาจารย์คุณครูนะครับไม่ใช่อาจารย์คุณครูเนี่ยท่านเป็นไข่ลงฝักก็คือไส้เลื่อนนะฮะท่านผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จปั๊บมันก็ไม่มีคนสอนเพราะว่าอาการผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยว่าประมาณเกือบเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็นักเรียนก็มาเรียนแล้วม.3เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนวิชาการเรียนเป็นกระบี่กระบองแทนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกรุ่นเขาต้องเรียนโนราว่าอาจารย์ไม่สบายนะคะโอมเคยมีปัญหาเรื่องไข่ลงฝักไหมคะไม่มีอยู่แล้วจ้าสภาพนะคะแม่เป็นนะไม่รู้อ่ะแม่เป็นไม่รู้ไม่เคยรู้อาการแม่เป็นแม่ผ่าตัด2ครั้งด้วยเหรอใช่มันลงทางซ้ายก่อนแล้วมันพอผ่าตัดทางซ้ายเสร็จมันไปลงทางขวาต่อไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุกรรมหรือว่าเป็นอะไรเพราะว่าทางฝั่งคุณปู่เป็นหมดน้องชายก็เป็นต้องผ่าตัดใช่ไหมผ่าตัดตอนนั้นผ่าที่กรุงเทพโรงพยาบาลเด็กแผลสวยมากแผลแบบไม่รู้เลยว่าผ่าตัดต้องขอบคุณคุณหมอโรงพยาบาลเด็กนะคะคือแผลเนียนรี่เป็นแผลตะขาบสวยไม่มีคีรอยแต่พอมาผ่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งทางภาคใต้แผลไม่สวยเลยแผลน่าเกลียดมากทุกคนเขาจะเมาว่าแม่ผ่าคลอดเพราะมันต้องผ่าตรงหน้าท้องไงนะคะผ่าตัดตั้งแต่เด็กๆคิดดูสิเคยทำเกี่ยวกับการผ่าตัดอย่างเกิดมาไม่เคยเลยเหรอเกือบจะต้องผ่าไส้ติ่งแต่ว่าเหมือนว่ามันก็ตูดแตกใช่ไหมมันไม่ต้องทำอ่ะมันเหมือนว่าหมอบอกไม่ต้องผ่าเพราะว่าไม่รู้พอบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นต้องผ่าแต่ตอนนั้นอ่ะหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าพอไปจริงๆปุ๊บก็หมอบอกไม่ต้องผ่าจุกเหรออะไรนะมันมีอาการฉุกเหรอปวดจัดเลยตอนนั้นไปโดนอะไรมาเหรอหัวท้องไส้ติ่งจะมาโดนเลยล่ะเอาโดนกระแทกก็ปวดได้นะไม่โดนกระท้องกระแทกหรอกไม่โดนหรอกเพื่อนฉันยังเคยเลยทำไมก็หัวมาจากพัทยาไงแล้วมีกินกันไงแล้วหัวบอกว่ากระแทกแรงไงตอนเช้าโทรมาหากูอีเต้าพากูไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเป็นอะไรกูจุกจุกแต่เมื่อคืนแล้วจุกไม่หายจุกเขาจุกเขาจุกจริงๆคุณผู้ชมมันจุกอ่ะแล้วเราก็พาไปเขาทำประกันสังคมนะคะขับรถพาไปพอเสร็จปั๊บคุณหมอก็ถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเขาก็ต้องถามสาเหตุใช่ไหมใช่ก็ต้องมีที่มาของอาการสิมันตอบว่าไงรู้ไหมว่าอาหารเป็นพิษอ่ะทำไมอ่ะอาจจะกินอาหารมันพิษสำแดงแล้วก็มีดาราท่านนึงอาชอบชอบมันมีความเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังแล้วตอนหลังมันมีปัญหา อันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ตอแหลนะคะหูรูดบังคับไม่ได้ต้องใส่ไอ้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อะแพมเพิร์ดไม่ใช่แพมเพิร์ดแพมเพิร์ดผู้ใหญ่ไงแพมเพิร์ดมันสำหรับเด็กอันผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เรานั่งต้องไปผ่าแล้วหมอก็เรียกนักไปเตือนงดมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังนะคะ uh-huh. เพราะถ้ามีอย่างนี้บ่อยๆมันก็ต้องผ่าตลอดใครคะไม่พูดไม่ได้เอาเยี่ยมเขียนเอาได้ไหมล่ะไม่เอาเดี๋ยวคุณบอกมึงหลังจบรายการอีโอมึงไม่ต้องรู้ทุกเรื่องได้ไหม เรื่องเฮี้ยๆอย่างนี้ชอบรู้ชอบดิเพลงก็มีประสบการณ์ไงชอบเรื่องเฮี้ยๆเนี่ยชอบเรื่องเฮี้ยๆเนี่ยชอบมากคุณผู้ชมยังชอบเลยคุณผู้ชมเขาก็ฟังแล้วเขาก็คิดในใจว่าใครเขาก็ตั้งคำถามคุณผู้ชมแต่มึงอย่าเสือกใครกูพูดออกไปเดี๋ยวเขาก็ฟ้องกูไม่ต้องพูดสิว่าเขาไปผ่ารูตูดอีนี่ไปผ่าหรือไปเย็บไปผ่าเลยเออหรอมันบานเออมันบานเกินไงหรอแล้วอันมันบานเกินมันต้องเหยียบไม่ได้หรอแม่อันไม่อยู่แล้วอ่ะเออมันก็ต้องเหยียบเข้าไม่เหรอทำไมต้องไปผ่าเพิ่มมันต้องผ่ามันต้องผ่าตัดแล้วเย็บให้มันกระชับให้เป็นเล็กลงอนุบาลรีแพร์เป็นรีแพร์รูทเวลรีแพร์รูทเวลจากแบบมหาลัยให้มันเป็นอนุบาลใครบอกมหาลัยอะไรอ่ะมากหนักกว่ามหาลัยอีกอะไรอ่ะ
แฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์ฮอกวอตส์เลยหรอโอ้โหสถาบันฮอกวอตส์อ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะเออผมว่าใช้งานมาตั้งแต่วัยรุ่นหลายคนครับมีปัญหาเพื่อพี่เต๋าจะมีปัญหามีเพื่อนคนนึงเป็นสจ๊วตนะหารวยมากนะครับแกก็ต้องเสิร์ฟแล้วแกก็มีปัญหาคือแกเป็นคนที่แบบเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องมันเป็นของดีต่อให้หน้าเหี้ยแต่ถ้าของเลิศหน้าเน่าเป้าเลิศก็คือหน้าเน่าเป้าเลิศคือนางผ่านแต่ถ้าหน้าหล่อของเล็กนางไม่คุยเพราะนางถือว่ากูรวยแล้วก็อีกอย่างนึงนางไม่คุยกับผู้ชายของเล็กแค่นางก็เสิร์ฟแล้ววันนั้นนางเสิร์ฟอยู่บนเครื่องน่าจะเป็นไฟยุโรปนางก็เล่าให้ฟังเสิร์ฟเก่งแล้วนางก็พายลมนางฟลาเอ้ยมันไหลออกมาหมดเลยมันต้องว้าใช่แล้วนางก็ต้องสบนางก็ต้องขมิบแล้วนางก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเลยเดินแบบหนีบใช่พอมาจากวันนี้ก็หนีบอยู่แล้วหนีบแบบก็เดิมเขาของที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นั้นมันตรงมาเลยมันไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นพอแล้วตอนหลังนางบอกนางต้องใส่แพมเพิร์สสำหรับผู้ใหญ่เวลาเสิร์ฟแต่ไม่รู้ตอนนี้นางหายไปแล้วแต่นางรวยมากนะคะนางรวยมากนางคงไปผ่าตัดแล้วมั้งโอ้เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องนางคือเคียวเซล่าแต่วิทยาศาสตร์โนหนึ่งเคียวเซล่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องตัวตึงเวอร์หน้าเน่าเป้าเลิศป้าบอกเลยผ่านก็คิดดูสิครับไปประเทศอาหรับอะค่ะปกติอาหรับเขาก็ไม่เอากระเทยเข้าอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ว่าด้วยความที่นางทำงานสายการบินไงนางทำงานสายการบินนางก็จะเล่าให้ฟังว่าสายการบินเนี่ยเวลาพวกแอร์พวกสจ๊วตเวลาลงเนี่ยพวกแขกอาหรับเนี่ยเราไม่ระบุประเทศนะคะแขกอาหรับเนี่ยพวกจะเป็นสายการบินในเอเชียทุกประเทศเนี่ยเวลาเขาเห็นสจ๊วตแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะผิวปากเขาก็จะวิดวิววิดวิวแซวแล้วไอ้พวกสจ๊วตสายการบินอื่นนะคะเขาก็จะด่าให้กินฟักแฟงเขาจะด่าอีพวกแขกพวกนี้ให้กินฟักแฟงเลยอยากกินฟักไหมอยากกินฟักไหมแล้วก็ด่าแล้วก็ถุยน้ำลายใส่อะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่นะอย่ามาแบบนี้กับเราหมิ่นเกียรติหมิ่นเกียรติกับสจ๊วตแต่ของแม่กูไม่ทำไมโอ้โหแบบแค่นั้นแหละสวีฮาบอกเบอร์ห้องด้วยค่ะได้ลูกสาวคนหนึ่งค่ะไปได้เหมือนหนูหล่อเป็นเจ้าชายอาหรับด้วยโอ้ยโอเบอร์บายบายเลยอีลูกสาวเคาะโทรหาคุณแม่เลยมาเคาะห้องคุณแม่ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่เข้าอะไรคือไม่เข้ามันไม่เข้าอ๋อมันรูมันตีไปมันไม่ได้มันคือแบบมันเหมือนรูปูเจออนาคอนด้าน่ะไม่ได้ปูดำเจอกับรูดำปูดำมันก็จะรูเล็กๆใช่ไหมนี่เจออนาคอนด้าจากลุ่มน้ำอเมซอนทะลวงเข้าไปมันไม่ได้เขาเรียกป้าแก่สุดบนเครื่องเขาเรียกป้าหมดเขาเรียกแม่กับป้าแม่ช่วยหนูหน่อยหนูไม่ได้อ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วงะมึงมานอนห้องกูเดี๋ยวกูเข้าไปแทนตอนเช้าอีแขกทันทีเดินออกมายิ้มเลยปริ่มโอ้แฮปปี้อนาคอนด้าเจอรูนี่เข้าไปค่ะหมูป่าคุณน้ำไม่ใช่เคยเห็นแอฟริกาไหมรูหมูป่ามันจะอยู่เป็นครอบครัวรูมันจะใหญ่ประมาณโต๊ะเนี้ยเนี้ยอนาคอนด้าเนี่ยมันก็เท่าประมาณอนาคอนด้าใหญ่ๆถึงก็แค่นี้รูโต๊ะขนาดเนี้ยมันก็บาลานซ์ไงมันก็ถือว่าเข้าก็ง่ายออกก็เจอใครไม่เจอเมื่อเจอรูแม่กูนะคะรูทาวเวลเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะซื้อกันทานนะคะลองชิมกันก่อนกล่องหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ SS Coffee Plus จริงค้าขายดีค่ะนะคะไม่หวานไม่ใส่ความหวานของน้ำตาลนะคะใส่ความหวานของย่าหวานนะคะแล้วก็ดื่มได้ไม่อ้วนแล้วก็มีตัวซอยโปรตีนเป็นนางเอกเลยนะคะทำให้ผิวนุ่มเนียนนะคะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรหลักร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้1กล่องมี15ซองด้วยกันกล่องละ350บาทนะจ๊ะแต่ถ้าวันนี้ใครสนใจมีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคาเดียวกันแค่1,000บาทถ้วนเท่านั้นสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0975784624หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยครับโอ้สักครู่ค่ะ
ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ